ายพิชัยเกิดยิ้มครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับสืบเนื่องมาจากการจัดงานแห่เทียนที่เราจัดกันทั้งหมดเป็นจุดเริ่มต้นของท่านสันติพร้อมพัฒน์ครับที่ดำเนินโครงการแห่เทียนจำนำพรรษาเข้ามาในพื้นที่ของอำเภอชนแดนและอำเภอวังโป่งซึ่งผัดกันเป็นเจ้าภาพทุกปีนะครับ 2-3 ปีแรกๆนะครับก็คือเราจะผัดกันไปจัดที่อำเภอชนแดนบ้างก็จัดที่อำเภอวังโป่งบ้างแต่มา 2-3 ปีหลังนี้นะครับเราเห็นว่าพื้นที่เทศบาลตำบลหนองขุยเหมาะจึงย้ายมารวมกันจัดที่เทศบาลตำบลหนองขุยทั้งหมดนะครับขบวนเทียนจำนำพรรษาเนี่ยมีทั้งหมด23ของท้องถิ่นท้องที่นะครับมารวมกันแล้วก็เริ่มจัดแต่งรถขบวนแห่เทียนมาประกวดประชันกันนะครับเริ่มมาตั้งแต่ปีนี้เป็นปีที่15แล้วครับการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีสืบไว้จนชั่วลูกชั่วหลานนะครับเพราะนั้นท่านที่ยังไม่เคยมางานแห่เทียนจำนำพรรษาของโรงขุยเราก็ขอเชิญนะครับมาร่วมซึ่งจะเห็นขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาของเรานั้นเป็นขบวนใหญ่ยาวมากนะครับเพราะว่ามีทั้งหมด23ขบวนด้วยกัน